สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังเล่าให้ฟังอาทิตย์นี้มาทีหน่อยนึงนะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหนอนหนังเล่าให้ฟังไม่มีนะครับคือลงไม่ทันติดภารกิจอะไรผมก็ชดเชยอาทิตย์นี้ให้ถ้าใครดูหนอนหนังเล่าให้ฟังในคลิปที่แล้วนะครับเป็น01ขุนพันธ์เดอะซีรีส์ในคลิปแรกก็ไล่ไทม์ไลน์ตามภาพยนตร์ขุนพันธ์นะครับก็คืออันฮาวิยารูนะครับทุกคนดูจะชอบนะส่วนตัวผมก็ชอบเหมือนกันนะครับเรื่องแบบนี้นะไม่รู้สิผมรู้สึกว่าผมชอบมากนะครับผมแล้วก็เห็นทุกคนชอบผมก็ดีใจเพราะฉะนั้นเรามาคลิปที่2ก่อนเลยนะครับในคลิปที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของเสือ2ตัวด้วยกันในขุนพันธ์ภาคที่2ซึ่งเสือ2ตัวที่อยู่ในขุนพันธ์ภาคที่2เนี่ยก็ถือเป็นเสือที่โด่งดังมากๆแห่งสุพรรณบุรีเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นด้วยเสือคนแรกเลยดีกว่าครับเสือฝ้ายในหนังเนี่ยจะวางให้เสือฝ้ายเนี่ยเป็นหัวหน้าชุมโจรขนาดใหญ่มีวิชาอาคมแก่กล้าถนัดในการใช้คาถาณจังงังนะครับผมและยังเป็นที่นับหน้าถือตาให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นอีกด้วยนะครับส่วนตัวเสือฝ้ายในความเป็นจริงเนี่ยมีชื่อเต็มว่านายฝ้ายเพชรชนะเกิดที่ตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีบิดามีชื่อว่านายสว่างและมารดามีชื่อว่านางคลีเพชรชนะนายฝ้ายเป็นลูกคนที่4นะครับจากบรรดาพี่น้องทั้งหมด8คนนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนายฝ้ายเป็นคนใจนักเลงนะใจถึงนะครับสู้คนทำให้ชาวบ้านในตำบลเดิงบางเนี่ยต่างให้ความหวาดกลัวและเคารพยำเกรงนะครับจนถูกเลือกให้ขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่อายุ20ปีแถมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนายฝ้ายยังเป็นถึงหัวหน้าขบวนการเสรีไทยในสุพรรณบุรีที่นำทีมเข้าปะทะกับกองทัพญี่ปุ่นจนได้รับฉายาว่าจอมพลฝ้ายหลังจากนั้นนายฝ้ายก็ได้บวชเรียนอยู่ช่วงหนึ่งก่อนจะสึกออกมาแล้วขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านแห่งบ้านท่าใหญ่ในเวลาต่อมาจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของนายฝ้ายก็คือตอนที่เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านในบันทึกเนี่ยได้บันทึกเอาไว้ว่านายฝ้ายเนี่ยถูกทางการกลั่นแกล้งนะครับจากหลานเขยของตัวเองที่มีความใกล้ชิดกับตำรวจเขาใส่ความว่านายฝ้ายเนี่ยได้กระทำความผิดร้ายแรงนะครับในข้อหาพาผู้ร้ายหลบหนีทำให้นายฝ้ายเนี่ยต้องติดคุกอยู่นาน8ปีด้วยกันและด้วยระบบความยุติธรรมในสมัยนั้นที่คุกเนี่ยแทบไม่ต่างอะไรจากนรกสักเท่าไหร่ทำให้ตลอด8ปีของนายฝ้ายในคุกนะครับถือเป็นช่วงชีวิตที่ยากลำบากมากๆแถมหลังจากออกจากคุกมาแล้วนะครับไม่วายยังถูกหลานเขยตัวดีของตัวเองเนี่ยไล่ยิงจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดหลังจากนั้นนายฝ้ายจึงปวารณาและสาบานไว้ว่าเมื่อรัฐเล่นตลกกับกูก็จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับพวกมันเองและนี่ถือเป็นจุดแตกหักที่ทำให้นายฝ้ายกลายมาเป็นเสือฝ้ายในที่สุดถึงแม้นายฝ้ายจะกลายเป็นเสือฝ้ายแล้วนะครับผมแต่การเป็นโจรของเสือฝ้ายนะครับกลับทำให้ชาวบ้านเนี่ยรักและเคารพเขามากยิ่งขึ้นเพราะวิธีการปล้นของเสือฝ้ายนั้นผิดไปจากโจรทั่วๆไปนะครับก็คือเป้าหมายในการออกปล้นของเสือฝ้ายและพรรคพวกเนี่ยไม่ได้เป็นไปในทางชิงทรัพย์เพื่อยังชีพหรือหาความร่ำรวยนะครับโดยเสือฝ้ายจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือบรรดาเศรษฐีและผู้มีอำนาจในท้องถิ่นนั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเศรษฐีเทาๆพวกคนที่มีกลิ่นคาวเฉาโฉพวกช่อโกงขูดรีดประชาชนและอาศัยอำนาจในการทำให้ตัวเองร่ำรวยพวกเนี้ยล้วนคือเป้าหมายหลักของเสือฝ้ายถ้าเป็นในยุคนี้ก็คงจะเป็นก็คือถ้าเสือฝ้ายอยู่ในยุคปัจจุบันคนพวกนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของเสือฝ้ายแบบเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองนะครับผมถึงได้ไม่มีคนยากคนจนหรือผู้ขัดสนเงินทองตกเป็นเหยื่อของกลุ่มโจรเสือฝ้ายเลยจนส่งผลให้ชาวบ้านในถิ่นสุพรรณบุรีเนี่ยต่างพร้อมใจกันเป็นปราการด่านแรกเพื่อปกป้องเสือฝ้ายเช่นการบิดเบือนข้อมูลหรือการให้การเท็จกับตำรวจเพราะสำหรับชาวบ้านแล้วเนี่ยเสือฝ้ายเนี่ยเปรียบเสมือนญาติในครอบครัวเดียวกันมีบันทึกหนึ่งนะครับผมที่ผมไปเจอมานะครับเป็นบันทึกของยายเกียรติซับจีนนะครับที่เป็นเหมือนชาวบ้านและญาติของเสือฝ้ายยายเกียรติบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะครับตำรวจน่ากลัวกว่าเสือพร้อมยังมีบันทึกคำพูดของยายเกียรติเอาไว้ว่าเสือฝ้ายเป็นพี่แม่ฉันเลยต้องส่งเสบียงให้ชุมโน่นอยู่ห้วยละแหงโน่นป่าระกำป่าไผ่ป่าตะโก
ครึ้มไปหมดตอนส่งเสบียงนะต้องเอาโคนท้ายทั่วตัวกองปราบเขาดักอยู่เราเลยต้องแกล้งว่าไปหาปลาไหลเป็นเสือออกปล้นมันไม่มีเงินเก็บหรอกก็ปล้นเขาอ่ะคนเขามากแบ่งคนละพันคนละร้อยอย่างนั้นสิปล้นทีนะแบกรุงรังกันมาเลยบางทีก็ปล้นเรือโยงไปกันนอกถิ่นคุ้มสำเภาชัยนาทโน่นของจะเป็นทองเป็นนาคได้มาก็ขายให้ร้านยายยิ้มท่าช้างที่นั่นเขารับซื้อไม่รู้จะว่ายังไงช่างปล้นกันจริงๆมันมาตายเนี่ยบ้านเมืองก็สงบซึ่งชุมโจรเสือฝ้ายนะครับถือเป็นชุมโจรที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โจรเมืองไทยนะครับเพราะในชุมโจรนะครับจะมีสมาชิกรวมกันไม่ต่ำกว่า100ถึง200คนซึ่งถ้าเทียบกับชุมโจรอื่นๆในยุคนั้นแล้วนะครับที่จะมีสมาชิกหลัก10คนเท่านั้นชุมโจรเสือฝ้ายจึงถือว่าเป็นชุมโจรที่ใหญ่มากๆในตอนนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับชุมโจรเสือฝ้ายจึงมักจะตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์สมัยนั้นอยู่บ่อยครั้งสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เป็นโจรมานานเสือฝ้ายก็ตัดสินใจที่จะหักหลังหรือจะเรียกได้ว่ากลับตัวกลับใจก็ไม่ผิดเพราะในภายหลังในวันที่25เมษายนปีพ.ศ.2490เสือฝ้ายได้ให้ความช่วยเหลือทางการนะครับในการปราบปรามชุมโจรอื่นๆในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจนหมดเกลี้ยงและเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ในภายหลังแต่แล้วในระหว่างทางที่เสือฝ้ายได้ถูกควบคุมตัวไปในกรุงเทพนะครับเหมือนชะตากรรมมันได้ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเพราะว่าเสือฝ้ายได้ถูกนายร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งสุวรรณาครควบคุมไปทำการวิสามันฆาตกรรมที่บ้านบางกระโพนตำบลศาลเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองระหว่างกำลังถูกส่งตัวเข้าพระนครถือเป็นการปิดตำนานจอมพลเสือฝ้ายแห่งเมืองสุพรรณบุรีลงณตรงนี้ถ้าคุณไปดูขุนพันธ์แล้วคุณรู้สึกว่าเต็มไปด้วยซีนแอคชั่นและเต็มไปด้วยคนที่ไม่หมดแรงและคุณอยากรู้สึกไม่หมดแรงแบบผู้ชายเหล่านี้นี่เลย Blue Lion Energy Drink เครื่องดื่มให้พลังงานกลิ่นโสมที่จะช่วย Refresh และ Reboot ทำให้วันหนักๆของคุณนั้นได้ไปต่อเหมือนได้เติมพลังเต็มถังอีกครั้งหนึ่งแม่งเหยียบให้มิดไมล์ไปเลย Blue Lion สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณนะครับผมหรือจะไปที่ Shopee หรือ Lazada ก็ได้เซิร์ชคำว่า Blue Lion สามารถสั่งซื้อมาเก็บไว้เพื่อเติมพลังที่บ้านได้เช่นกันกระป๋องละ25บาทเท่านั้นอย่าลืมครับมาปลุกสิงในตัวคุณด้วย Blue Lion ครับโดยคาแรคเตอร์ของเสือใบในหนังนะครับจะเป็นคนที่หน้าตาดีเจ้าชู้เน้นวิชาอาคมไปในทางเมตตามหานิยมซะส่วนใหญ่แต่ด้านการต่อสู้แล้วเนี่ยเสือใบก็มีของขลังของดีอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะชิ้นหนึ่งที่ถูกเรียกกันว่ากระสุนคดซึ่งเสือใบเนี่ยจะฝังกระสุนคดเอาไว้ในร่างกายและเขาจะคอยเรียกออกมาใช้เมื่อต้องการและในภาพยนตร์เสือใบยังเป็นลูกน้องคนสนิทของเสือฝ้ายอีกด้วยในชีวิตจริงเสือใบมีชื่อเดิมว่านายใบสะอาดดีเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคมปีพ.ศ.2464เป็นชาวบ้านพันตำลึงในตำบลดอนกำยานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเสือใบเดิมทีแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโจรในอุดมการณ์ตั้งแต่แรกเขาเป็นลูกชายชาวนาธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่เรื่องราวมันเปลี่ยนไปเมื่อนายใบอายุได้30ปีในคืนนึงมีโจรจากชุมชนแถวๆนั้นนะครับผมได้เข้าไปปล้นบ้านและเอาวัวควายของนายใบไปจนหมดต่อมาไม่นานกลุ่มโจรกลุ่มเดิมก็ได้กลับมาปล้นบ้านของนายใบอีกครั้งแต่ด้วยความที่ครั้งนี้มันไม่มีวัวไม่มีควายเหลือให้โจรพวกนั้นปล้นอีกแล้วกลุ่มโจรพวกนั้นเลยฝากรอยแค้นที่ลึกที่สุดเอาไว้ให้นายใบด้วยการจับตัวน้องสาวของเขาไปทำเมียต่อหน้าต่อตาของนายใบและนี่ก็ถือเป็นบาดแผลแห่งความแค้นที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจของนายใบหลังจากนั้นนายใบจึงได้ตัดสินใจ
เก็บความแค้นทั้งหมดรวบรวมเป็นแรงผลักดันนะครับผมและบุกเดี่ยวถือปืนลูกซองไปไล่ยิงสังหารโจรพวกนั้นสุดท้ายนายใบสังหารโจรพวกนั้นไปได้2ศพด้วยกันและด้วยเหตุนี้นายใบจึงถูกออกหมายจับจากทางการและด้วยความที่นายใบนะครับกลัวว่าครอบครัวเนี่ยจะโดนหางเล่ไปด้วยเขาจึงตัดสินใจที่จะออกจากบ้านและไปกบดานอยู่บริเวณพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีจนกระทั่งเขาได้มาพบกับเสือฝ้ายหัวหน้าชุมโจรที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นและได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในชุมโจรเสือฝ้ายในเวลาต่อมาในช่วงเวลาที่เสือใบนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมโจรเสือฝ้ายนะครับเสือใบก็ค่อยๆสร้างชื่อตัวเองนะครับจนเขาเป็นที่รู้จักและโด่งดังขึ้นมาจนสุดท้ายเนี่ยเสือใบก็ขอแยกตัวออกมาก่อตั้งเป็นกลุ่มโจรของตัวเองโดยณตอนนั้นนะครับเสือใบก็ได้มีลูกน้องนะครับที่ขอติดตามออกมากับเขาด้วยถึง40คนด้วยกันพฤติกรรมของกลุ่มโจรเสือใบที่ใช้ในการออกปล้นก็คือเขาจะออกปล้นในแถบจังหวัดสุพรรณบุรีชัยนาทและจังหวัดลพบุรีและเขาจะไม่ปล้นในพื้นที่สุพรรณบุรีที่ซึ่งเป็นอาณาเขตของลูกพี่เก่าของเขาโดยเด็ดขาดกลุ่มโจรของเสือใบมีเอกลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักกันก็คือเขาจะออกปล้นในชุดแต่งกายสีดำสวมหมวกสีดำและจะออกปล้นด้วยความสุภาพแถมยังคงอุดมการณ์แบบเดียวกับเสือฝ้ายอีกด้วยนั่นก็คือเลือกที่จะปล้นเฉพาะคนรวยที่ขูดรีดคนจนเท่านั้นและจะไม่ปล้นเอาทรัพย์สินทั้งหมดแต่จะเอาเพียงครึ่งเดียวและถ้าหากเจ้าทรัพย์ไม่ยินยอมก็จะไม่ทำร้ายหรือขู่บังคับเว้นเสียแต่ว่าจะขัดขืนหรือคิดต่อสู้จนได้รับฉายาว่าสุภาพบุรุษเสือใบกลายเป็นหนึ่งใน4ตำนานเสือแห่งเมืองสุพรรณในที่สุดต่อมาเสือใบได้ถูกจับหลังจากที่ขุนพันธ์เข้าทลายชุมโจรครั้งใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรีทีแรกเสือใบหนีออกจากพื้นที่ไปได้นะครับผมแต่ก็ถูกตามจับได้ในจังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งแรกนะครับศาลได้ตัดสินโทษประหารชีวิตให้กับเสือใบแต่เจ้าตัวนะครับได้ให้การสารภาพนะครับเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินคดีจึงได้รับการลดหย่อนโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตและเหลือเพียงจำคุก20ปีในเวลาต่อมาอีกทั้งระหว่างที่เสือใบอยู่ในคุกนะครับผมเขายังทำคุณประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือพัสดีจากการถูกนักโทษด้วยการทำร้ายหลังจากที่เสือใบพ้นโทษออกมาด้วยวัย76ปีนะครับผมเขาก็ได้ตัดสินใจหันหน้าเข้าวัดนะครับและผันตัวไปเป็นมัคคณายกที่วัดพันตำลึงจังหวัดสุพรรณบุรีและเสียชีวิตลงในวันที่24พฤษภาคมปี2558ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงจากอาการเส้นเลือดโป่งไปกดทับทางเดินหายใจด้วยวัย94ปีนี่ก็คือเสืออีก2ตัวนะครับที่เราได้เห็นไปในภาพยนตร์นะครับโอเคว่าภาพยนตร์ขุนพันธ์เนี่ยเป็นการหยิบยกเอาบุคคลที่มีอยู่จริงนะครับเอามาสร้างเป็นหนังที่มันแฟนตาซีมากขึ้นมันไม่ใช่หนังที่เป็นอัตชีวประวัติก็จริงอยู่นะครับผมแต่จากประวัติจริงๆที่เพื่อนๆได้ฟังในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถสัมผัสได้เลยนะว่าชีวิตของทั้งเสือฝ้ายและเสือใบเนี่ยมันช่างแฟนตาซีไม่แพ้ในหนังเลยนะครับเพื่อนๆชอบไม่ชอบอย่างไรถูกใจไม่ถูกใจกับคอนเทนต์แบบนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมแต่ผมฟีดแบ็กจากคลิปแรกแล้วแหละว่าทุกคนชอบนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะหาชีวประวัติออกมาบอกเล่าเพื่อนๆอีกในโอกาสต่อไปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในขุนพันธ์เดอะซีรีส์ภาคที่3เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวของเสือในภาคต่อไปกันว่าในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเสือที่เราได้เห็นในหนังในความจริงแล้วเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยมันแฟนตาซีและดุเดือดขนาดไหนกันนอนนังเล่าให้ฟังวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนี่ Blue Lion นะครับเครื่องดื่มให้พลังงานกลิ่นโสมตัวเครื่องดื่มให้พลังงานกลิ่นโสมของ Blue Lion ตัวนี้นะครับผมกระป๋องละ25บาทเท่านั้นนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณนะครับผมถ้าใครกำลังมองหาตัวช่วยในการเพิ่มพลังงานนะครับทำให้รีเฟรชตัวเองนะครับจากคืนที่มันกำลังจะหมดพลังและแต่งานไม่เยอะอยู่ยังต้องไฟอีกยาวมีตัวนี้ติดไว้ครับดีทานง่ายอร่อยด้วยและเพิ่มพลังงานได้ดีนะครับ Blue Lion ครับอย่าลืมไปปลูกสิงในตัวคุณนะภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ